แซ่บไฟลุกของจริงชาวเน็ตแห่แชร์ภาพไฟไหม้กลางเวทีขณะลิซ่าโชว์โซโล่กลับมาระเบิดความมันเอเชียทัวร์ที่แรกสาวๆก็เลือกเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยสำหรับแบ็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์แบงคอกที่สนามสุพัชลาลัยเมื่อวันที่ 7-8 มกราคมที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าตอนนี้คอนเสิร์ตจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ความประทับใจที่แฟนๆมีต่อสาวๆทั้ง4คนก็ยังตราตึงและรอคอยวันที่จะได้พบกันใหม่อีกครั้งและล่าสุด9มกราคม2023แฟนๆหลายๆคนต่างพากันแชร์ภาพของเวทีไฟลุกขณะที่ลิซ่ากำลังแสดงโซโล่ของตัวเองอยู่ซึ่งความผิดพลาดในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ไฟไหม้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงลิฟต์ที่ค้างอยู่กลางเวทีในขณะโชว์ของลิซ่าอีกด้วยซึ่งแฟนๆต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะหวั่นลิซ่าจะเกิดอันตรายแต่ด้วยสปิริตของเธอก็สามารถแสดงโชว์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้แฟนๆยังหวังว่าทางต้นสังกัดจะคัดเลือกผู้จัดให้ดีกว่านี้ในคอนเสิร์ตครั้งต่อไปอีกด้วยนี่แหละนะตัวแม่แซ่บจนไฟลุกจริงๆค่ะซีสเราจะคาบข่าวให้คุณแซ่บซีทุกรสสดทุกเรื่องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ